คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่บ้านจันทรสองล่ากันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนะคะหลังจากที่นั่งเก้าอี้นายกได้358วันนะคะวันนี้บรรยากาศที่บ้านจันทรสองล่าดูเหมือนจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะคะนี่ให้เห็นบรรยากาศกันก่อนนะคุณผู้ชมคะคือมันมีรายงานเข้ามานะว่าคุณทักษิณชินวัตร อันนี้จริงไม่จริงไม่ทราบนะคะเชิญแกนนําของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปคุยกันหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะซึ่งเพื่อไทยเองเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่มีคะแนนเสียงสสมากที่สุดนี่นะคะและคุณผู้ชมได้ดูภาพไปหน่อยดูจังหวะหลังนะคะอาจจะดูแฟลตมาจะแบบว่าแสบตาว่าบไปหน่อยนะแต่ว่าพอเห็นนะคะ พอเห็นนะคะนี <t> <ic> ่คือคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะอันนี้เป็นนักข่าวนะคะที่เขาไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะคะครับเฟซบุ๊คคุณสิริวัลิริวัลรักษ์นะคะนี่นะคะก็ถ่ายภาพมาแล้วนี่ก็น่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิรินะคะที่เดินทางเข้าไปที่นี่เหมือนกันนะคะคือรายงานล่าสุดคุณผู้ชมคะพรรคเพื่อไทยน่าจะเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หนึ่งในสองคนของทางเพื่อไทยเนี่ยลงชิงเก้าอี้นายกนะคะจริงๆแล้วความคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นมาปรากฏว่นานักข่าวเราเนี่ยรายงานว่ามีรถเข้าออกหลายคันเลยก็มีทั้งรถของบุคคลในบ้านจันทร์สองล่ารวมถึงรถของแกนนําพรรครัฐบาลที่เข้าไปนะคะอย่างคุณหมอพรหมมินเลอร์ซุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีรถของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรถของคุณสันติพร้อมพัฒน์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะก็เมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วนะคุณผู้ชมนะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกับคุณเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคก็เดินทางไปด้วยพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีคุณวราวุิศิละปะอาชาเดินทางเข้าไปนะคะแน่นอนนะคะว่า สิ่งที่ต้องจับตาต่อก็คือว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปนักวิชาการต่างก็บอกว่าจริงๆมันมีทางอยู่สองทางเท่านั้นทางหนึ่งก็คือเลือกนายกใหม่แต่ถ้าคิดว่ารัฐบาลรัฐนาวานี้ยังไปต่อได้ก็คือไม่ต้องยุบสภานะคะ<ม>อันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการหลายคนมองเอาไว้พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสิสิงหาคมนะคะเพื่อไทยเขานัดหมายประชุมสสพักที่รัฐสภาเวลา9โมงนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมริรัฐบาลในเวลา10โมง และล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณผู้ชมออมีข่าวค่ะว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทําหนังสือด่วนที่สุดถึงสสทุกคนแล้วนะคะว่าวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะมีคําสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะศุกที่16สิงหาคมเวลา10โมงนะคะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภานะคะก็น่าจะทราบกันดีนะว่าวันนั้นใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าการเลือกนายกครั้งนี้สอสอล้วนๆค่ะสอสอ500คนโดยประมาณนะคุณผู้ชมนะ ที่จะเป็นคนเลือกนายกคนต่อไปในเจคนนี้นะคะถ้าดูจากแนวทางแล้วเนี่ยพักร่วมไปมารุมมาตุ้มกันอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดแผกไปจากรายชื่อของคุณชัยเกษมนิติสิรินะคะคถ้าดูแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะท่านเป็นนักกฎหมายนะคุณผู้ชมนะท่านเป็นอดีตอัยการสูงสุดด้วยนะคะในเมื่อฝาาของคุณเศรษฐาทวีสินนายกจากเพื่อไทยคนเดิมถูกกฎหมายนะสั่งให้ออกจากตําแหน่งครั้งนี้ก็เป็นไปได้สูง ต้องอนักกฎหมายเข้าไปเป็นนายกแทนแล้วกันั้งนี้นะคะรายงานนี้สัพพัดกันใช่โอ้โห,โหแทบจะเรียกได้ว่าหลายๆสื่อตอนนี้นะรายงานตรงกันชื่อนี้นะ<ช>นะฮะคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตที่ทางเพื่อไทยจะส่งเข้าประกวดใชนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูอีกทีวันที่16สิงหาคมถ้ามีการบรรจุวาระเลือกนายกเข้ามาจริงนะฮะ,ะเดี๋ยวรอจับตาเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ